สวัสดีครับพบกับผมสปอตเวอร์วันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวหนังนะครับซีรีส์เรื่องเออสควิตเกมนะครับก็ถือว่าผมก็มารีวิวช้าเอามากๆเลยครับ2-3จะอาทิตย์อยู่แล้วเนี่ยที่เออหลังจากที่มันได้ฉายลงไปในสตรีมมิ่งเน็ตฟลิก์นะครับก็ ถือว่าผมก็เพิ่งดูจบมันมานะเพราะว่าไม่ค่อยได้มีเวลาแต่ในเมื่อดูแล้วก็ามารีวิวกันสักหน่อยนะครับถึงแม้มันจะช้าไปก็เตอะอ่ะก็วันนี้ก็จะมาเป็นพอด c a แคสสั้นๆอางเช่นเคยครับก็ตอนนี้ผมดูสคริปต์เกมนะเอาเป็นว่าก็คือผมได้ยินกิติศักดิ์เพื่อนนะออ่พูดมาเป็นเสียงเดียวกันบอกว่าเอ้ยมันเป็นแนวนี้นะมันเป็นแนวแบบเล่นเกมเอาตัวรอดเพื่อ ได้ของรางวัลอะไรประมาณนี้นะครับมันก็เออมันก็ต้องแนวนั้นแหละดูฟังจากชื่อผมก็รู้แนละ้วว่ามันจะต้องเป็นแนวไหนมันก็ต้องแบบเออเอาคนมาเล่นและให้คนหนี่มีการฆ่ากันเองในในด่านหรือเออไม่ฆ่ากันเองมันก็ต้องหาเรื่องทําให้คนตายอ่ะในเกมเอ่ะอ่ะมันก็น่าจะเป็นแนวนั้นแหละซึ่งผมก็อดเปรียบเทียบไม่ได้นะพูดตามตรงนะคนที่ดู เรื่องนี้ก็ไม่ก็ไม่น่าจะก็ต้องอดเปรียบเทียบไม่ได้กับไอเรื่องเอ่ออลิสอินบอทเทอร์แลนด์นะครับที่ญี่ปุ่นทําก็ทํามาจากมังงะนะก็ผมก็อดเปรียบเทียบกับอลิสอินบอ r เ e อร์แลนด์ไม่ได้ครับซึ่งเพื่อนผมนี่ก็เอ่อบอกเป็นเสียงเดียวกันนะบอกว่าอลิสอินบอ r เทอร์แลนด์นี่อันนี้ผมยังไม่ดูนะตอนนั้นตอนนั้นเนี่ยคือยังไม่ดูแลนะเพื่อนนี่บอกเป็นเสียงเดียวกันบอกว่า อลิ c อนะินบอร์เด l แลนน่ยมันนะ่ะตื่นเต้นเล้าใจกว่าสควิดเกมไอผมก็บอกไปว่าเอยมันจริงเหรอทําไมกระแสสควิดเกมมันดังจังมันเป็นแบบกระแสที่มันแบบแรงมากๆอะถึงขนาดมีเออเมืองไทยยังเอาไปทำภาพยนตร์เลยข <c oughs> <c oughs> ำนิดนึงอ่ะอ่ะก็ถือว่าทำมืแล้วกันอ่ะก็ กระแสมันแรงมากครับผมก็สงสัยเอ๊ะมันหนุกตรงไหนวะอามาต้องหาเวลาไปจับอันนี้พอมีเวลาได้จับได้ดูปุ๊บเลยโอ้โหพูดพูดตามตรงนะครับมันตามหลักสูตรหนังไอหนังแนวนี้ไปเป๊ะเลยก็คืออ่ะเอ่อผมที่เพื่อนบอกว่า Alice in b o r d e r l a n d นี่ดูตื่นเต้นเล้าใจกว่าผมพูดตามตรงนะครับว่า จริงครับใช่มันตื่นเต้นเล้าใจกว่าจริงนะอาอริสมูนเดลเเนี่ยมาดูเรื่องนี้ปุ๊บสาภาพเลยเกมแรกโอ้โหเล้าใจสุดยอดสนุกแต่ว่ามันอันนี้เอาแค่เกมนะแต่ว่าถ้าเอาเรื่องที่มันผมว่ามันน่าสนใจกว่าตอนเล่นเกมก็คือเรื่องราวของชีวิตของออตัวละครนะครับว่าอีตัวละครนี่มันมีมันเป็นใครมายังไงมีคนที่หนีมา ปิดนี่นี้มันจะเกาหลีเหนืออะไรเยอะแยะซึ่งผมว่าอันนี้เนะี่ยเป็นสิ่งที่เออมันสนุกกว่าตอนเล่นเกมอีกผมพูดจริงผมอยากจะรู้ว่าไอว่าเฮ้ยไอตัวละครผู้นี้มันเป็นใครไอนี่มันไปโกงเงินมันไปทําอะไรทํให้มันถึงมาอยู่นี่แล้วก็อันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันสนุกยิ่งกว่าการเล่นเกมก็คือเรื่องนี้แต่ว่าถ้าเป็นกับอลิซอินเบอร์เดอร์แลนด์นี่ มันจะเป็นประเภทแบบว่าเล่นเกมมันจะสนุกกว่าไอ้เรื่องราวชีวิตนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องนี้นี่ก็คือไอ้เรื่องราวชีวิตมันจะสนุกกว่าตอนเล่นเกมพูดตามตรงอ่ะเล่นเกมถ้าเกิดเอาเรื่องเกมเพียวๆนะมันสู้อดีตินบอลแลนไม่ได้หรอกไอ้เรื่องไอ้เรื่อง s q u วิดเกมเนี่ยแต่ว่าถ้าเอาบวกเรื่องดราม่าอะไรพวกนี้เนี่ยนี่แหละเหตุผลสําคัญที่ทําให้ s q u วิดเกมมันดังก็คือไอ้เรื่องประเด็นดราม่าที่มันสายมาแล้วมันก็เล่าแบบเหมือนเล่าแบบไม่ละเอียดด้วยนะแบบ เหมือนกับให้คนเหมือนกับเป็นแบบแนวแบบว่าคนนู้นไปคุยกับคนนี้เป็นแบบคุยแบบไม่ปฏิปต,ต่อกันแลวให้เรามาปฏิปต,ต่อเรื่องกันเองอะแปลว,ว่าเฮ้ยไอ้นี่มันไปทําอะไรมาวะก่อนหน้านี้อ๋อ oh, ไอ้นี่นะั้งก่อนเป็นคุณหมอถ่าคนเอ่อผ่าตัดพลาดคนตายอะไรประมาณนี้เออแบบทําให้มันเจ๋งมากเลยสําหรับสวิต์เกมนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าทําไมมันไม่ใส่แนวแบบนี้มาเยอะๆวะ แล้วมันก็แบบแนวแบบว่าเอ้ยคนนี้มันไปทําอะไรมาแต่มันก็จะไปเน้นแนวแบบว่าเอ้ยเพื่อนนี่แตกคอรนเองเออเราจะต้องอยู่รวมกันเพื่อที่จะอยู่รอดอะไรประมาณนี้มันจะเน้นที่เหมือนกับมันจะขายความสามัคคีมากกว่าทั้งที่มึงมีของดีแบบมีของดีอ่ะมีเรื่องไซส์สตอรี่ของแต่ละตัวละครน่ะให้ให้เล่าต่อให้เล่าแบบให้มันแบบดูน่าสนใจอ่ะแต่ว่าคุณดันไปเลือกเล่าแบบไอ้ที่มันแบบอะไรอ่ะที่ที่ ที่คนเขารู้อยู่แล้วอ่ะเขาไม่อยากจะรู้ตรงนั้นเนี่ยอย,อย่างน้อยอผมคนหนึ่งอะ่ะไม่อยากจะรู้ไอ้พวกประเด็นแบบเฮ้ยเรามาสาเมื่อคีกันนะเรามาจับกลุ่มตามเมื่อคีพูดปลุกใจเอออันนี้เนี่ยไม่อยากจะดูอยากจะรู้อย่างอื่นส่วนเรื่องเกมนะครับไอ้เรื่องนี้กับอลิบเบิร์ตเลเหมือนกันเลยคือช่วงแรกๆนะ้ำมันคือเกมอะ่ะช่วงแรกๆอะ่ะโคตรน่าสนใจเลยแบบโอ้โหเป็นเด็กหันหน้ามาถ้าเกิดขยับ ตายอา้าวสปอยแล้วกูเออช่างมันเถอะเห็นเขาแบบนี้เขาน่าจะดูกันหมดแล้วแล้วก็เออชุดแรกอลิตติมอร์เดรนก็เปิดประตูเปิดผิดประตูก็ไปเจอเลเซอร์ยิงตายโอ้โหเจง๋งถ้าหลังหลังรู้สึกมันเริ่มมันเริ่มจะอันนั้นแล้วแต่ว่าเกมแต่ว่าเกมของอลิตติมอร์เดนนี่มันมันเล้าใจทุกเกมนะแต่ว่าพานลังหลังรู้สึกว่ามันมันจะเน้นที่ประเด็นที่มันแบบไอ้อย่างไอ อะไรอไปบีชแล้วมันก็ไปอะไรใส่ชุดว่ายนะ้ำอะไรของมันเนี่ยเออไอ,อชุดน้ำไม่ค่อยหนุกเลยสควิดเกมก็เหมือนกันครับชุดได้ไทายเรื่องนี่เกมมันดูไม่ไม่น่าสนใจอะ่ะเท่าที่ผมเท่าที่ผมดูเออสควิดเกมมานะครับเดี๋ยวนึกก่อนเกมแรกเป็นผู้หญิงไอ,อตุ๊กตาหุ่นยนต์เกมสองเอ,อน้ำตาลใช่ไหมเอออจำได้ว่าเกมหนึ่งเกมสองเนี่ยสนุกสุด ส่วนไอ้เกมอย่างอื่นเนี่ยผมว่ารู้สึกมันจะไม่ค่อยสนุกแล้วมันจะไม่ค่อยแบบเล้าใจแล้วแต่ผมที่ผมชอบที่สุดอคือเกมที่1กับเกมที่2นะสาหรับสควิดเกมครับเกมเมื่อหนึ่งไม่สนุกเลยพูดจริองอย่างไอ้เกมแค่น้ําตาลเนี่ยมันจริงจะไปสนุกกว่าไอ้เกมชักขยี้อีกสำหรับผมนะยัยงว่านะครับถามว่าไอส้สควิดเกมเนี่ยมันอยากเออมันสมควรจะมีภาคต่อไหมผมว่านะเอออันนี้จริงมันจบ ภายในภาคเดียวก็ได้นะแบบทําขยายอีกสัก2ตอนนี่ผมว่าจบได้เลย s สควิ Squid Game เลยเพราะว่าเอา่อมันไม่ได้มีแบบไตสตอรี่มันแบบน่าค้นหามากขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากจะทําภาค2ตอ่อก็ได้ครับเพราะว่าอันที่จริงบประเด็นมันก็เล่าไปหมดแล้วแต่ภาค1ทั้งตัวเปิดเผยลาดบอสอะไรมาแล้วใครจะมามันก็เหลือประเด็นนะเอาและไอ้พวกที่เหลืออะไใครใครบงการต่ออะไรประมาณนี้ แต่ว่าโดยโดยประเด็นก็คือมันมันเฉลยไปตั้งแต่ภาคแรกนะแต่ผมว่าถ้าเกิดมันทําภาคที่สองมานะมันมันจะต้องหาจุดขายจุดอื่นและที่ไม่ใช่แนวแบบขายเกมมันต้องไปขายจุดอื่นนะแต่ผมเอาจริงๆอยากจะให้มันจบแค่ภาคเดียวก็พอแล้วมันเป็นถ้าเกิดภาคแรกมันทํามาถึงขนาดนี้มันก็ควรจบที่ภาคเดียวอ่ะอ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับสําหรับสค u ิ d ตเกมผมให้ไปทั้งสิ้นก็อ่ ผมให้8 8เต็ม10ก็แล้วกัน2คะแนนที่หายไปนะครับเนื่องจากว่าผมอยากจะดูไอ้ไซต์สตอรี่ของแต่ละตัวละครนี้อันนี้ก็ไม่มีไม่ได้เล่าละเอียดขนาดนั้น2ก็คือช่วงแรกดีช่วงหลังเกมมันนี่มันเริ่มมันเริ่มเอ่อพูดจริงมันเริ่มน่าเบือ่อแต่ว่า ผมก็ไม่แน่ใจว่าวัฒน,ธ,นธรรมเกาหลีกับเมืองไทยนี่มันจะคล้ายกันหรือเปล่าเพราะว่าเกมที่เราเล่นวัยเด็กนี่มันก็จะมีเกมอีกลหลายๆเกมนะที่มันที่มันแบบที่มันพอเล่นแล้วมันจะเล้าใจอ่ะอ่ะอย่างเกมเกมวัยเด็กอย่างที่ผมนึกออกนี่ก็อตำรวจจับโจรอย่างเงี้ยอ่ะแต่ว่าันเกาหลีไงไม่รู้ว่าเขามีเล่นแบบแบบเมืองไทยหรือเปล่าเล่นแบบคนนึงเป็นตำรวจคนนึงเป็นโจรแบบเนี้ยอ่ะ ผมก็อยากจะดูเกมนี้แต่ว่าเออมันไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าไอ้ก็เข้าใจนะว่าเกาหลีกับเมืองไทยมันคงต่างกันอ่ะหรืออยากจะดูเกมแนวเด็กๆอีกอย่างอันทีน่เช่นอ้าวเล่นซ่อนหาแบบนี้ไม่ไม่รู้ว่ามันจะเอามาทําหรือเปล่าแต่ว่ามันก็น่าทําอยู่นะสําหรับสคริปต์เกมนะครับผมก็มันก็ไม่ได้มีอะไรให้พูดเยอะแต่ผม ที่ผมงงอย่างนึงก็คือ,อทำไมมันเป็นกระแสแรงจังคือคือมันมีคนไปปั่นกระแสหรืออะไรเพราะว่าถ้าผมจะไม่ผิดนะตอนอัลลีอินวอเดอร์แลนด์ฉายดิมันก็ไม่ขนาดนี้นะทั้งที่มันมันก็เป็นแนวแนวน,น,วนี้หรือว่ามันมีอะไรซับซ้อนขนาดนั้นอันนี้ผมก็ไม่ได้ตามนะแต่เอาเป็นว่ากระแสมันแรงจริงครับแต่ว่าเออและไอคอสตูมไอสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมโอ เออผมพูดตามตรงนะมึงออกแบบมาได้เจ๋งมากเลยแบบออกแบบมาแบบอย่างเจ๋งเงี้ไอ้สี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมโอไอตัวหญ่ไอตัวเก่งสุดเป็นสี่เหลีย่ยมยศใหญ่สุดเป็นสี่เหลี่ยมเออเว้ยออกมาออกแบบมาได้แบบเออแบบใช้ได้เลยแบบกดไลค์เลยไอไอ,ไอการออกแบบครีเอทอะไรพวกนี้ ส่วนเรื่องหมายเลขนะครับอันนี้ผมก็ถึงแม้มันจะเป็นเกล็ดให้เกลนะ้อยแต่ผมก็เอจใจหนึ่งผมว่าพระเอกมันไม่ควรจะได้เลขสี่ห้าหกนะเพราะแม้วมันมีสี่ร้อยห้าสิบกคนเนี่ยพระเอกมันควรจะเป็นแนวแบบเอาไว้กลางๆหน่อยเป็นแบบลองบวยก็ได้อะประมาณนี้แต่ว่ามันเป็นสี่ห้าหกแล้วผมรู้สึกว่ามันเลขมันขัดใจเกิดไปอ่ะและยิ่งไออันนั้นยิง่งบางคนเนี่ยโอ้โหเป็นเบอร์หนึ่งอยู่กับพระเอกเลยนะอ่าไม่สปอยก็แล้วกัน นะครับก็ตอนจบตอนจบถ้าเกิดใครดูหนังมาอย่างโชคชูก็น่าจะเดาออกอยู่แล้วแหละว่าเออมันจะต้องรอดไปได้กี่คนหรือมันจะเออใครเป็นคนรอดผมว่าน่าจะเดาออกกันออกอยู่แล้วอะนะแต่เรื่องนี้ไอตัวที่ตายช็อกก็มีไหมช็อกนะ่ะมีเยอะเลยตัวที่ผมช็อกที่สุดนะก็คือพี่หนุ่มอินเดียนะครับก็ไม่อยากจะให้แบบ แกตายเท่าไหร่ผมชอบพี่หนุ่มอินเดียที่สุดแล้วเออไม่ใช่ดิไม่ใช่อินเดียปากีสถานเออมั่วแลวกูเหมือนไม่ได้ดูอ่ะผมชอบพี่หนุ่มปากีสถานมากที่สุดแล้วครับเพราะก็คือเวลาแกตายนีย่ช็อกมากเลยแบบหาอย่างนี้เหรออันนี้เนี่ก็เป็นแนวแบบนี้นะแต่ว่าตัวอื่นผมตายแล้วไม่ช็อกเท่าไหร่นะอย่างไอผู้หญิงจากเกาหลีเหนือน่ะที่ โด่งดังนะช่วงเวลานี้ผมผมผมไม่อินนะกับการตายนี่ผมไม่อินกับพี่หนุ่มปากีสถานมากกว่านะอะสำหรับวันนี้ก็ก็น่าจะเพียงเท่านีนะ้สำหรับสควิเกมก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนะมันไซส์สตรอรี่มันก็แบบมันเล่าจบไปตั้งแต่ภาคแรกแล้วผมส่วนตัวนะผมว่าภาคแรกก็จบก็ดีแล้วครับไม่ต้องไม่ต้องทำภาค2อหรอกปล่อยให้ภาคแรกเป็นตำนานไปนะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ